t ทยพับลิก้ากลพูดความจริงไทยพับลิก้าพอดแคสตสนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน X x i m ซ a n k ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ O.R. บริษัทปตทน,น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนมาหากาบคดีพิพาทระหว่างกระทรวงคมนานคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือวรอฟทอนะครับกับบริษัทโฮเบลประเทศไทยจำกัดที่ยืดเยื้อมานานเกือบ30ปี ก็เริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนวันที่ได้มีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครโดยได้นําเสนอโครงการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับในเขตกทมซึ่งมีบริษัทโฮเวลประเทศไทยเป็นผู้รับสัมปทานแต่เมื่อเวลาผ่านไปครับปรากฏว่าการก่อสร้างก็มีความล่าช้ากว่ากําหนดมีความยืดเยื้อ,ย,อยาวนานหลายปีจนนําไปสู่การบอกเลิกสัญญาและฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทจนมาถึงในปัจจุบันนะครับ สมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาคดีนี้ก็ยังไม่จบมีการยื่นคำร้องต่อสารเพิ่มเติมมีการพูดถึงหลักฐานใหม่รายการข่าวเจาะของเราในวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังไปย้อนรอยตำนาน3าน30ปีคดีค้างโง่โฮบเวลกับความเคลื่อนไหวล่าสุดในปี2563ว่าจะมีข้อมูลใหม่หรือมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างมาติดตามกันได้ในรายการวันนี้ครับ สวัสดีครับนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพบลิกากับผมจิรติคันติพโลครับมหาการคดีพิพาทระหว่างกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่าราฟอฟทอนะครับกับบริษัทโฮเวลประเทศไทยจำกัดที่ยืดเยื้อมานานเกือบ30ปีเริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่สมัยของรัฐบาผลพลเอกชาติชายชุนทวันที่มีนายมนตรีพงพาณิชย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมโดยในสมัยนั้นนะครับก็มีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครโดยนําเสนอโครงการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับในเขตกทมรวม3ตอนด้วยกันเสนอที่ประชุมครอมในวันที่19กันยายน2532ผ่านความเห็นชอบถ้าหากว่าการประกาศเชิญชวนเอกชนเข้ามาลงทุนไม่สําเร็จนะครับก็เห็นควรให้รอฟอทอเป็นผู้ดําเนินการ โดยขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลหรือว่าให้สัมปทานเอกชนลงทุนก่อสร้างแล้วก็รับสัมปทานเดินระบบขนส่งมวลชนบนทางรถไฟยกระดับต่อมาเมื่อวันที่16ตุลาคม2532นะครับกระทรวงคมนาคมก็ได้ออกประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมประมูลโครงการลงทุนระบบการขนส่งทางรถไฟและถนนยกระดับในกทมและการใช้ประโยชน์จากที่ดินของรอฟอรทอหรือที่เรียกว่าโครงการโฮฟเวล โดยหใหสหิทธิ์ในสัมปทานดําเนินการระบบรถไฟชุมชนสัมปทานในการจัดเก็บค่าผ่านทางรถยนต์ยกระดับและมอบสิทธิ์นะครับในการจัดการประโยชน์ที่ดินของรอฟอทอในสิทําเลทองรวมพื้นที่247.5ไร่ก็คือบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง4.5ไร่บริเวณบ้านพักสามเหลี่ยมจิรดา40ไร่ชุมชนตึกแดงบางซื่อ120ไร่บ้านพักนิคมมกสัน83ไร่ โดยเอกชนที่สนใจนะครับต้องลงทุนก่อสร้างทางรถไฟและทางรถยนต์ยกระดับพร้อมสถานีเครื่องอุปกรณ์อนัตสัญญาณโทรันคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆรวมระยะเวลาในการดำเนินโครงการ30ปีไม่รวมเวลาก่อสร้าง3-5ปีครับการเปิดประมูลโครงการในครั้งนี้นะครับก็มีผู้มาซื้อ2องจำนวน4รายแต่ปรากฏว่ามีผู้ที่มายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวก็คือบริษัทโฮเบลโฮดิ้งจำกัดฮ่องกงของนายกอรดอนวู มหาเศรษฐีชาวฮ่องกงนะครับโดยกระทรวงคมานาคมก็ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคและคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอทั่วไปเพื่อที่จะพิจารณาข้อเสนอของบริษัทโฮเวลโฮดิ้งจำกัดฮ่องกงจากนั้นก็มีการแต่งตั้งคณะทำงานเจรจากับผู้แทนของบริษัทโฮเวลจนได้ข้อสรุปในเบื้องตน้นว่าบริษัทโฮเวลนะครับจะก่อสร้างทางรถไฟในเฟสแรก63.3กิโลเมตร กระทรวงคมนาคมก็ยอมรับเงื่อนไขของบริษัทโฮเวลนะครับนำเรื่องการขอรับสิทธิในการส่งเสริมการลงทุนเสนอที่ประชุมคอรอมอรส่วนรอฟอทอนะครับก็จะจัดสรรที่ดินนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศเชิญชวนบริเวณบางซื่อ80ไร่บริเวณมักกะสัน80ไร่เพื่อใช้ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมบำรุงรถไฟเป็นการชั่วคราว ต่อมาในวันที่25กรกฎาคม2533นะครับบอรอฟททอก็มีมติมอบอำนาจให้รอฟททอร์ลงนามในสัญญาสัมปทานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและให้บริษัทโฮบเวลดำเนินการก่อสร้างโดยในวันที่9พฤศจิกายน2533กระทรวงคมนาคมและรอฟททอลงนามในสัญญาสัมปทานโครงการระบบขนส่งทางรถไฟและถนนยกระดับในกรทมและการใช้ประโยชน์จากที่ดินของรอฟททอร์ร่วมกับบริษัทโฮบเวลประเทศไทยจำกัด โดยสัญญาสมารทานฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่6ธันวาคม2534เป็นต้นไปเป็นระยะเวลา30ปีนะครับเราก็จะเห็นว่ามีชื่อของบริษัทโฮเวลประเทศไทยจำกัดเข้ามาแทนที่นะครับบริษัทโฮเวลโฮดิ้งจำกัดฮ่องกงของนายกอรดอนวูครับหลังจากนั้นนะครับจึงได้มีการเริ่มต้นก่อสร้างแต่ปรากฏว่าเริ่มดาเนินการก่อสร้างไปได้5ปีงานก่อสร้างมีความคืบหน้าไปได้แค่5%ของระบบงานก่อสร้างทั้งหมด ขณะที่สัญญานะครับกำหนดว่างานก่อสร้างต้องมีความคืบหน้าไม่น้อยกว่า67%ทั้งนี้นะครับเนื่องจากติดปัญหาการส่งมอบพื้นที่บริเวณริมทางรถไฟและปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวโดยในวันที่23กุมภาพันธ์2534ครับคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือว่าราสอชอได้ยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนทวันต่อมาก็ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลของน,อนายอนันต์ปัญญาชุนเข้ามาบริหารประเทศโดยมีนายนุกูลประจวบเหมาะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ทําการตรวจสอบสัญญาสัมปทานทั้งหมดที่มีลักษณะผูกขาดต่อมานะครับก็ได้มีการประกาศล้มโครงการ h โฮบเวลพร้อมกับโครงการรถไฟฟ้าลาวาลินและการจัดตั้งองค์การรถไฟฟ้ามหานาครขึ้นมาดําเนินการแทนเมื่อปี2535แต่ก็ยังไม่ได้ทำหนังสือบอกเลิกสัญญากับบริษัทโฮบเวลนะครับรัฐบาลของน,อนายอนันต์ปัญญารชุนก็ประกาศดุสสภาจัดการเลือกตั้งใหม่ หลังจากนั้นนะครับก็เป็นรัฐบาลในสมัยของนายโหลีกภยัยในสมัยที่1นนะครับที่มีพันเอกวินัยสมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมตัดสินใจเดินหน้าผลักดันโครงการโฮเบลต่อแต่ก็ติดปัญหาเรื่องของเงินทุนแหล่งเงินกู้หลักทรัพย์ค้ำประกันสัญญาและปัญหาเรื่องแบบก่อสร้างโดยอย่างไรก็ตามนะครับประเด็นหลักที่โครงการไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้เนื่องจากในสัญญาไม่ได้ระบุว่าโครงการจะต้องแล้วเสร็จเมื่อใด เป็นผลให้บริษัทโฮเบลมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะไม่ทําตามโครงการให้แล้วเสร็จจนกระทั่งมาถึงรัฐบาลของผลเอกชาวริ็กยงใจย,ยุทธนะครับในวันที่19กันยายน2 5 4 0กระทรวงคมนาคมก็ทําเรื่องเสนอคณะมนตรีนะครับให้เห็นควรบอกเลิกสัญญากับบริษัทโฮเบลเนื่องจากงานก่อสร้างมีความคืบหน้าน้อยมากต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดในแผนงาน แต่ก็ยังไม่ทันได้มีการบอกเลิกสัญญากับบริษัทโฮเบลนะครับรัฐบาลของโพนิกชาลิตก็ประกาศลาออกเนื่องจากเกิดปัญหาวิกฤตการต้มยำกุ้งครับเราก็จะเห็นนะครับว่าในรอบนี้ใช้เวลาถึง5ปีโดยที่ไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆนะครับตั้งแต่ปี2 5 3 5มาจนถึงปี2540นะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ต้มยำกุ้งครับหลังจากนั้นนะครับรัฐบาลของนายโชลิกภัยก็เข้ามาบริหารประเทศเป็นสมัยที่2โดยมีนายสุเทพเท,ทือกสุบัน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยคอรมอนะครับก็มีมติเมื่อวันที่23ธันวาคม2540บอกเลิกสัญญากับบริษัทโฮเบลหลังจากที่บริษัทโฮเบลนะครับหยุดการก่อสร้างอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2540ต่อมากระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้ทำหนังสือถึงบริษัทโฮเบลลงวันที่27มกราคม2541แจ้งบอกเลิกสัญญาสัมปทานอย่างเป็นทางการและห้ามบริษัทโฮบเบลเข้าพื้นที่โครงการครับ ต่อจากนั้นนะครับทั้งคมนาคมแล้วะรอฟอรทอรวมถึงบริษัทโฮบเวลนะครับก็มีการทำหนังสือตอบโต้กันไปมาอยู่หลายปีจนมาถึงวันที่24พฤศจิกายน2547ครับก็คือเป็นเวลา6ปีนะครับบริษัทโฮบเวลก็ได้ยื่นคําร้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการขอให้กระทรวงคมนาคมและรอฟอรทอชดใช้ค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาสัมปทา,านกับบริษัทโฮเวลคิดเป็นมูลค่า58,979ล้านบาท ต่อมาทางบริษัทโฮเบลนะครับก็ได้ขอแก้ไขวงเงินชดเชยค่าเสียหายต่ออนุญาโตตุลาการเหลือ28,334ล้านบาทครับโดยในปี2551นะครับคณะอนุญาโตตุลาการก็มีคำวินิจฉัยชี้ขาดลงวันที่30กันยายน2551ให้กระทรวงคมนาคมและออรอฟทร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทโฮเบลประกอบไปด้วยค่าก่อสร้างโครงการ9,000ล้านบาท เงินค่าตอบแทนจากการใช้ที่ดินที่บริษัทชำระให้กับรอฟอทอไปแล้ว2,850ล้านบาทและค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกันประมาณ38.75ล้านบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น11,888.75ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ย7.5%ต่อปีภายใน180วันนะครับซึ่งกระทรวงคมนาคมและก็รอฟอทอก็ได้ไปยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการครับ แล้วก็ใช้เวลาถึงประมาณ6ปีนะครับคดีนี้สารปกครองกลางก็ได้ไต่สวนกันมาจนถึงปลายสมัยของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษ์ชิน,นวัตรโดยในวันที่13มีนาคม2557สารปกครองกลางก็ตัดสินใจให้กระทรวงคมนาคมและรอฟอทอเป็นฝ่ายชนะโดยพิาพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการสองฉบับทำให้รัฐบาลไม่ต้องจางง่ายค่าง้ให้กับบริษัทโฮเบลจำนวนหนนน8ล้านบาท พร้อมกับดอกเบีย้ย7.5%ต่อปีบริษัทโฮเบลนะครับก็มีการยืดหนุททรณ์ต่อสารปกครองสูงสุดต่อแล้วก็ใช้เวลาอีกประมาณ5ปีนะครับจนมาถึงช่วงปลายสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุจันทร์โอชาในสมัยที่1นะครับโดยในวันที่2 1มีนาคม2562ครับศารปกครองสูงสุดก็พิพา,ากษากลับคำพิพากษาของสารปกครองกลางยกคำร้องของกระทรวงคมานาคมและรอฟท และบังคับให้ทำตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามข้อพิพาทหมายเลขดำที่119-2547ทับและข้อพิพาทหมายเลขแดงที่6 4 2 5 5ทับ5โดยตัดสินนะครับให้กระทรวงคมนาคมและรอฟอทอปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการทั้งสองฉบับจ่ายค่างโง่จำนวน11,888ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ย7.5%ต่อปีให้แล้วเสร็จภายใน180วัน นับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดรวมทั้งให้คืนค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ให้กับบริษัทโฮบเวลทั้งหมดด้วยภายหลังจากการเลือกตั้งในสมัยที่2นะครับพลเอกประยุทจันโอชาก,ก็ได้เข้ามาบริหารประเทศอีกครั้งกระทรวงคมนาคมและรอฟอทอภายใต้การนําของนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ตรวจพบนะครับหลักฐานใหม่ โดยในขณะที่กระทรวงคมนาคมร,รฟทเข้าทำสัญญาสัมปทานในช่วงปี2533นั้นบริษัทโฮเวลประเทศไทยมีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าวซึ่งอาจจะขัดกับข้อบังคับตามบัญชีขอท้ายประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่281หรือว่าปว .281 นะครับที่ห้ามให้คนต่างด้าวหรือว่านิติบุคคลต่างด้าวประกอบกิจการขนส่งทางบกโดยในวันที่18กรกฎาคม2562ครับ กระทรวงคมนาคมจึงมอบหมายอายการไปยื่ยนคำร้องต่อศาลปกครองกลางขอรื้อฟื้นคดีดที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินไปแล้วใหม่ครั้งโดยคำร้องอ้างว่าศาลปกครองสูงสุดฟังข้อเท็จจริงพลาดนะครับประกอบกับก่อนหน้านี้สำนักนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานกรณีโฮบเวลหากตรวจพบหลักฐานใหม่หรู้พยานใหม่นะครับให้นำเสนอศาลปกครองสูงสุดต่อไป ทางกระทรวงคมนาคมจึงได้โต้แย้งในประเด็นความสามารถในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวของบริษัทโฮเวลขณะเข้าทำสัญญาสัมปทานด้วยและการที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ได้ย้อนสำนวนในศาลปกครองกลางชั้นต้นวินิชัยในประเด็นเนื้อหาแห่งคดีถือเป็นข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนการพิจารณาพิพากษาทำให้ผลคดีไม่มีความยุติธรรมตามพรบรจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พุทธศักราช้รมาตรา75วงเล็บ3และวงเล็บ1ครับแต่ปรากฏว่าสารปกครองกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่23สิงหาคม2 5 6 2ไม่รับคำร้องของกระทรวงคมนาคมและรอฟอทอหลังสารปกครองกลางได้พิจารณาคำร้องของกระทรวงคมนาคมและรอฟอทอแล้วนะครับก็เห็นว่าการขอให้รื้อฟื้นคดีใหม่นั้นเป็นการโต้แย้งประเด็นที่สารปกครองสูงสุดเคยวินิจฉัยไปแล้วในประเด็นที่บริษัทโฮบเวล ใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องต่ออนุญาโตตุลาการนั้นพ้นกำหนดหระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ประเด็นบอกเลิกสัญญาและประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายจะกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา391หรือไม่ซึ่งลักษณะก็เป็นการโต้แยง้งดุลพินิจในการพิพากษาคาดีและผลของคำพิพากษาที่ศาลปกครองสูงสุดครับส่วนข้ออ้างที่ว่าศาลปกครองสูงสุดไม่ได้ย้อนสำนวนให้ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยนั้นนะครับ ก็เป็นดุลพินิษของสารปกครองสูงสุดที่จะวินิจฉยัยข้อพิพาทตามคำอุทธรได้เองและไม่มีบทกฎหมายที่บังคับให้สารปกครองสูงสุดต้องส่งคำพิพากษาของสารปกครองชั้นต้นที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือว่าระเบียบว,วิธีพิจารณาคดีปกครองกลับไปให้พิจารณาพิพากษาใหม่ทุกกรณีโดยคดีนี้สารปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยแล้วนะครับว่าคาดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่สารปกครองสูงสุดจะพิจารณาพิพากษาได้ จึงไม่ถือว่าคดีมีข้อบกพร่องสําคัญนะครับในกระบวนการพิจารณาพิพากษาที่ทําให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรมส่วนประเด็นที่บอกว่าบริษัทโฮเวลขณะที่เข้ามาทําสัญญาสัมปทานเป็นนิติบุคคลต่างด้าวนั้นนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นพยานหลักฐานที่ปรากฏขึ้นมาใหม่ที่มีผลทาให้ข้อเท็จจริงที่ฝั่งยุติแล้วเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ คำขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่นะครับจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามพรบรจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง2,542มาตรา75วงเล็บ1และ3นะครับศาลปกครองกลางจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่จากนั้นนะครับกระทรวงคมนาคมและรอฟอทอจึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดกรณีศาลปกครองกลางไม่รับคำร้องขอรื้อฟื้นคดีใหม่ครับ หลังจากสารปกครองกลางไม่ไรับคำร้องรอฟทก็ได้มีการปรับกลยุทธ์ใหม่ครับโดยในวันที่18ตุลาคม2512รอฟทได้มอบอำนาจให้นายนิติธรล้ำเหลือหรือที่รู้จักกันในนามทนายนุกเขาไปยื่นคำฟ้องต่อสารปกครองกลางโดยคดีนี้ก็เป็นคดีใหม่ที่รอฟทมอบอำนาจให้ทนายดำเนินการฟ้องร้องนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหน่วยง,งานในสังกัดกระทรวงพาณิชฐานกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีรับจดทะเบียนจัดตั้งให้บริษัทโฮเบลประเทศไทยจำกัดนะครับเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2533ซึ่งบริษัทมีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าวขัดกับประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่281ที่ห้ามให้คนต่างด้าวหรือว่านิติบุคคลต่างด้าวประกอบกิจการขนส่งทางบกที่ระบุไว้ในบัญชีขอท้ายประกาศดังกล่าวจึงขอให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเพื่อถอนการรับจดทะเบียนบริษัทโฮเบลประเทศไทยจำกัด โดยให้มีผลย้อนหลังนะครับตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายน2533ซึ่งเป็นวันจดทะเบียนตั้งบริษัทครับโดยก่อนที่จะจ่ายเงินตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนะครับนายศัก์สยามชิดช,ชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมก็ได้แต่งตั้งคณะทำงานคดีพบเบลชุดใหญ่ขึ้นมาตรวจสอบความถูกต้องก็ปรากฏว่าคณะทำงานชุดนี้ไปตรวจพบหลักฐานชุดใหม่ที่ยังไม่เคยส่งให้ศาลวินิจฉัยในหลายประเด็น เริ่มตั้งแต่ประเด็นที่มาของสัญญาสัมปทา,านที่ประชุมคอรอมอนะครับก็ได้มีมติให้กระทรวงคมนาคมเป็นตัวแทนรัฐบาลไปลงนามกับบริษัทโฮเบลโฮดิ้งฮ่องกงจำกัดซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลในครั้งนั้นแต่เมื่อถึงวันลงนามในสัญญาสัมปทา,านก็ปรากฏว่ากระทรวงคมนาคมไปลงนามในสัญญาสัมปทา,านกับบริษัทโฮเวลประเทศไทยจำกัดโดยมีรอฟอทอร่วมลงนามด้วย คณะทำงานคดีโฮเบลนะครับจึงมีข้อสังเกตว่ากรณีของกระทรวงคมนาคมและรอฟทร่วมการลงนามในสัญญาสัมปทานกับบริษัทโฮเบลประเทศไทยจำกัดนั้นเป็นการดําเนินการตามมติคอรอมอหรือไม่จากนั้นนะครับคณะทํางานของคดีโฮบเบลก็ได้ไปตรวจสอบเอกสารการขอจดทะเบียนบริษัทจำกัดและหนังสือบริคนคส่วนที่ที่ผู้ก่อตั้งบริษัทโฮบเบลประเทศไทยจำกัดยื่นคําร้องต่อกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ ซึ่งปัจจุบันก็คือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2533ก่อนที่จะเข้ามาดับสัญญาสัมปทานกับกระทรวงคมนาคมและรอฟอทอในวันที่9พฤศจิกายน2533ก็พบว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโฮบเวลประเทศไทยจำกัดก็คือบริษัทโฮเวลโฮดดิ้งฮ่องกงจำกัดซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าวประกอบกิจการอยู่ที่ฮ่องกงถือหุ้นบริษัทโฮบเวลประเทศไทยจำกัด จำนวน5,99,991 99หุ้นจากจำนวนหุ้นทั้งหมด6,000 0หุ้นนะครับโดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด10คนเป็นคนต่างด้าวสัญชาติฮ่องกงอังกฤษจีนลอสเตรเลียรวม7คนถือหุ้นรวมกัน5,99,977หุ้นที่เหลือเป็นคนไทย3คนถือคนละ1หุ้นโดยมีนายกอร์ดอนวูยิงเชงเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นนะครับบริษัทโฮเบเวลประเทศไทยจำกัดจึงมีสถานะเป็นคนต่างด้าวหรือว่านิติบุคคลต่างด้าวขณะที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่281หรือว่าปว281ซึ่งมีผลบังคับใช้ในขณะนั้นหา้ามให้คนต่างด้าวหรือว่านิติบุคคลต่างด้าวเข้ามาประกอบกิจการขนส่งทางบกน้ำและอากาศในประเทศไทยยกเว้นแต่นะครับจะได้รับอนุญ,ญาตจากรัฐบาลตามที่ระบุไว้ในประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่281ข้อที่2คำถามที่สำคัญก็คือ กรมทะเบียนการค้ารับตดทะเบียนบริษัทโฮเบลประเทศไทยจำกัดได้อย่างไรครับคณะทำงานคดีโฮเบลจึงได้มีการขยายผลการตรวจสอบต่อไปพบหลักฐานกระทรวงคมนาคมนะครับที่เคยทำหนังสือที่คค0207ทับ7365ลงวันที่3 1พฤษภาคม2533ถึงนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกชาติชายชุนวันขอให้เสนอคอรมอมีมติ ให้สิทธิประโยชน์แก่บริษัทโฮเวลโฮดิ้งฮ่องกงจำกัดในจำนวนสีข้อด้วยกันโดยในข้อที่1นะครับก็คือให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนข้อที่2นะครับให้ยกเว้นปวองแปตามหลักเกณฑ์นในข้อ2ข้อที่3นะครับให้ยกเว้นภาษีหักหน้าที่จ่ายสำหรับดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมและข้อที่4ขอสนับสนุนและอำนวยความสะดวกกรณีการก่อสร้างโครงการลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่สวนราชการหรือว่าพื้นที่เอกชนครับต่อมานะครับ นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งให้ครอรมอเศรษฐกิจนำข้อเสนอของกระทรวงคมนาคมทั้ง4ข้อไปพิจารณาปรากฏว่าที่ประชุมครอรมอเศรษฐกิจเมื่อวันที่8มิถุนายน2533มีม,ม,มติเห็นชอบให้สิทธิประโยชน์แก่บริษัทโฮฟเวลโฮลดิ้งฮ่องกงจำกัดจำนวน2ข้อด้วยกันนะครับก็คือให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนกับยกเว้นภาษีหักหน้าที่จ่ายสำหรับดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จากนั้นนะครับที่ประชุมคอรมวันที่20มิถุนายน2 5 3 3ก็มีมติเห็นชอบตามมติที่ประชุมคอรมเศรษฐกิจเสนอไปทั้งสองข้อโดยสำนักง,ง,งานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้ออกหนังสือเวียนแจ้งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ระบุนะครับว่าคอรมมีม,มติอนุม,มัติสิทธิประโยชน์แก่บริษัทโฮเวลโฮดดิ้งฮ่องกงจำกัดได้แค่2ข้อเช่นกันส่วนคำขอสิทธิประโยชน์ยกเวน้นปว281 และขอสนับสนุนกรณีการก่อสร้างโครงการลุกล้ำเข้าไปนในเขตพื้นที่สวนราชการเลขกระชนนั้นนะครับทางคอรมอเศรษฐกิจทั้งคอรมอลและก็คอรมอเศรษฐกิจนะครับไม่ได้มีมติเห็นชอบจึงไม่ได้กล่าวถึงคําขอสิทธิประโยชน์ในสองข้อหลังนี้ครับจากข้อมูลและหลักฐานใหม่ที่คณะทํางานคดีควบเวลตรวจพบนะครับก็เป็นเหตุให้กระทรวงคมนาคมและรอฟอทอต้องออกมาต่อสู้กันอีกครั้งโดยมอบหมายให้ในายนิติธรล่ําเหลือทนายความซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทํางานชุดนี้ รวบรวมพยานหลักฐานเลขกสารทั้งหมดนะครับส่งให้4หน่วยงานอันได้แก่กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลางร่วมกันพิจารณาและตรวจสอบโดยรัฐบาลจะสามารถจ่ายเงินค่าเสียหายให้กับโฮเวล์ประเทศไทยจำกัดตามคำพิพากษาของ,องศาลปกครองสูงสุดได้หรือไม่เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับส่วนความคืบหน้าล่าสุดในปีนี้จะมีประเด็นที่น่าสนใจอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับการวิเคราะห์ โดยบรรณาธิการข่าวของสำนักข่าวไทยพับลิก้าครับสวัสดีครับผมปับ๊บจิรติขันติพโลผู้สื่อข่าวด้านเศรษฐกิจและนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต,ต์โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าที่จะพาคุณไปพบกับข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนเพื่อความโปร่งใสของประเทศไทยในประเด็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองและความยั่งยืนพร้อมบทสัมภาษณ์สุดพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่น่าสนใจคัดสรรโดยกองบรรณาธิการสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า รายการข่าวเจาะออกอากาศเป็นประจำทุกสัปดาห์ติดตามได้ที่เว็บไซต์ไทยพาราบิก้ .org, Facebook, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify และ SoundCloud <ício th> <gateway. S 1> เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวเจาะนะครับที่วันนี้เรามาพูดคุยกันในหัวข้อตำนาน30ปีคดีค่าโง ville, ่โฮเวลกับความเคลื่อนไหวล่าสุด ในปี2563นะครับซึ่งก็เป็นซีรีส์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้านะครับที่คุณผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะครับในประเด็นที่เป็นข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนครับโดยในช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันกับผู้ที่ทําข้อมูลนะครับเป็นบรรณาธิการข่าวด้านข้อมูลจากสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ามาพูดคุยกันกับคุณกมลชวานวิทครับครับสวัสดีครับคุณจีรติและผู้ชมทางบ้านนะครับ ก็สําหรับเรื่องของโฮเวลนะครับล่าสุดเนี่ยปีนี้เราก็เห็นความคืบหน้าเรื่องของคดีมากขึ้นมีการพูดถึงหลักฐานใหม่ด้วยนะครับหลักฐานใหม่ที่คณะทํางานคดีโฮเวลของกระทรวงคมนาคมตรวจพบครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างครับคืออันนี้ต้องย้อนกลับไปที่คําสัมภาษณ์ของคุณนิติธรล้ําเหลือนะครับทนายความของกระทรวงคมนาคมนะและการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นคณะ ทำงานตรวจสอบเรื่องนี้คือคุณนิติธรเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ว่าคณะทํางานเนี่ยได้ตรวจพบในช่วงปี2,548บริษัทโคฟ e วลโฮด d ิ้งฮ่องกงจํากัดได้ขายหุ้นบริษัท h โคฟเวลประเทศไทยจํากัดให้กับบริษัทยูไนเต s u ซั e เซสลิมิเตซึ่งบริษัทนี้นะฮะจดทะเบียนอยู่ในประเทศสาธารณรัฐเมริเชียสครับนะซึ่งอันนี้เนี่ยคุณนิติธรแกบอกว่าตนไม่ยืนยันว่า ว่าตัวเลขการซื้อขายหุ้นมีมูลค่า500ล้านบาทจริงหรือไม่แต่จากการตรวจสอบข้อมูลของบริษัท United Success Limited เนี่ยฮะปัจจุบันยังไม่ปรากฏมีการประกอบกิจการใดๆคุณนิติธรจึงตั้งข้อสงสัยว่าบริษัท United Success เนี่ยใช้เงินจำนวนมากเข้ามาซื้อบริษัทที่มีความเสี่ยงทางคดีความโดยที่ยังไม่รู้ผลแพหรือชนะ การเข้ามาซื้อหุ้นในลักษณะนี้คุณนิติธรแกไม่แน่ใจว่ามีเจตนาเข้ามาเพื่อค้าความหรือไม่นะฮะขอย้ําประเด็นนี้เป็นเพียงข้อสงสัยไม่ได้กล่าวหาใครซึ่งคณะทํางานต้องหาหลักฐานกันต่อไปนะครับครับซึ่งการทํางานเนี่ยครับเวลาเราหาหลักฐานเนี่ยแน่นอนว่าเวลาบริษัทจะทำอะไรเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลอยู่อาจจะอยู่ในรายงานของบริษัทหรือว่ารายงานประจําปีนะฮะข้อมูลในรายงานประจําปีมีตรวจพบหรือว่า มีข้อมูลเรื่องนี้ด้วยไหมครับฮะครับคือจากการสัมภาษณ์ของคุณนิติธรที่ผมกล่าวไปตะกี้เนี่ยนะฮะมันไปสอดคล้องกับข้อมูลนะฮะ,ะที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีสอง8าี่สิบของบริษัทโฮเบ Holding ฮ่องกงจำกัดนะฮะซึ่งบริษัทเนี้ยเคยเป็นเคยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกงนะฮะ ในในรายงานประจำปีฉบับนี้นะฮะ2,548หน้า34ได้กล่าวถึงโครงการระบบขนส่งทางรถไฟและถนนยกระดับในกรทมนะฮะหรือที่เขาเรียกสั้นๆที่อยู่ใน Annual Report อันนี้ว่า BERTS นะฮะในหน้านี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะฮะระบุว่ากลุ่ม บริษัทโฮ w เวลพยายามหาทางออกในปีบัญชีนั้นสำหรับแก้ปัญหาโครงการนะฮะหลังจากบริษัทโฮบเวลประเทศไทยนะฮะได้เข้าทำสัญญากับกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อดำเนินการขอสร้างโครงการดังกล่าวนะฮะต่อมาทางบริษัทได้รับหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาสมัทรนจจากกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะทางอ่า ทางบริษัทโฮ w เวลประเทศไทยก็ได้ทำหนังสือโต้แยง้งซึ่งประเด็นข้อพิพาทจะมีรายละเอียดอยู่ในหมายเหตุ41วงเล็บบีนะฮะอันนี้มันอยู่ในรายงานในรายงานประจำปีของบริษัทโฮ e เวลโฮดิ้งฮ่องกงปีสี่แปดฮะโดยกลุ่มบริษัทโฮเวลเนี่ยนะฮะฮ่องกงเนี่ยฮะได้ตั้งสำรองหรือ Provision ไว้เต็ม หนึ100้เเลยฮะเทียบเท่ากับต้นทุนที่บริษัทเนี่ยใช้ในการพัฒนาโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปีสองพันห้า้สิบเจ็ดคิดเป็นมูลค่าห้าพันสามรอยสิบสามล้านดอลลาร์ฮ่องกงนะรายงานประจำปีของบริษัทเนี่ยฉบับนี้ยังกล่าวต่อไปว่าสำหรับรายละเอียดของประเด็นข้อพิพาทระบุในหมายเหตุ41บวงเล็บบีหน้า108ว่า หลังจากกระทรวงคมนาคมได้ส่งหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาสมปทานกับบริษัทโคเวลประเทศไทยจำกัดน,นะครับและขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายอื่นที่เกิดขึ้นโดยกระทรวงคมนาคมขอยึดเงินค่าตอบแทนที่บริษัทโคเวลประเทศไทยเนี่ยจ่ายเป็นค่าสัมปทานทั้งหมดนะรวมทั้งพันธบัตรของธนาคารพาณิชย์ที่บริษัทโคเวลนำมาวางไว้เป็นหลักประกัน คิดเป็นมูลค่า94ล้านดอลลาร์ฮ่องกงฮะนะจากนั้นในระหว่างปี2,547ถึง2,548บริษัทโฮบเวลประเทศไทยได้ยื่นคำร้องต่ออนุญาโตตุลาการซึ่งคณะกรรมการเนี่ยฮะของบริษัทโฮบเวลฮ่องกงนะฮะยังไม่ทราบผลลัพธ์ ดําเนินการตามกฎหมายจะออกมาเป็นอย่างไรครับแต่ในช่วง<อ>ก่อนหน้านี้ครับที่คุณกมวลบอกว่าคุณนิติธรเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตว่าในปี48ทางโฮบเบลฮ่องกงอาจจะมีการขายโฮบเบลประเทศไทยให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งไปเนี่ยนะครับ<อ>เหตุการณ์จะเกิดขึ้นในช่วงปี48เพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดรายการนี้อาจจะไปอยู่ในรายงานของปี49ช่วงตน้นหลพูดไปคือรายงานปี48นะฮะทีนี้เองมาดูรายงานอของปี49บ้างมีพูดถึงเรื่องนี้หรือเปล่าครับอ่า ในรายงานประจำปี2549าปี2549ของบริษัทโฮเบลโฮดิ้งฮ่องกงจำกัดหน้าที่6นะฮะอันนี้ข้ามมาเป็นปี254 9ะะันีฮะบรรจุอยู่ในรายงานประจำปีนีปีนี้นะฮะหน้าหหน้าที่6ระบุว่ากลุ่มบริษัทโฮเบลได้ลงนามในสัญญาซื้อขายบริษัทโฮเบลประเทศไทยจำกัดให้กับกลุ่มบริษัทที่สนใจในเดือนพฤศจิกายน2548 ตรงที่เขาบอกว่ากลุ่มบริษัทที่สนใจเขาไม่ได้ระบุชื่อนะฮะว่าเป็นบริษัทอะไรอย่างที่คุณนิติธรบอกนะฮะโดยระบุว่าเดือนพฤศจิกายน2,548นะฮะในรายงานประจำปีฉบับนี้นะฮะระบุว่ามีการทำข้อตกลงเพื่อที่จะจำหน่ายการลงทุนก็คือการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฮอบเวลประเทศไทยซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ของโฮเบลโฮดิ้ฮ่องกงเนี่ยถือหุ้นเต็มร้อยเปอร์เซนต์นะฮะจำหน่ายหุ้นของโฮเบลประเทศไทยออกไปนะฮะในช่วงเดือนพฤศจิกายน2548ันทำให้บริษัทโฮเบลโฮดิ้ฮ่องกงจำกัดมีกำไรจากการตั้งสำรองความเสียหายก่อนหน้านี้กลับมาเป็นกำไร265ล้านดอลลาร์ฮ่องกงะฮะก็คือ,อที่เคยตั้งไว้เสียหายเนี่ยแล้วขายได้ปั๊บเนี่ยมันก็ ที่ตั้งสำรองมันก็จะเด้งกลับมาเป็นกําไรนะฮะความหมายมันเป็นอย่างเงี้ยฮอย่างยังยังไม่ไม่จบแค่นี้นะฮะในหมายเหตุประกอบงบการเงินยังระบุไว้ว่านะฮะในระหว่างปีบริษัทโฮเวลโฮดดิ้งฮ่องกงจำกัดน,นะฮะได้ทำสัญญาขายบริษัทโฮเวลประเทศไทยจำกัดซึ่งสัญญาสัมปทานซึ่งรับสัมปทานก่อสร้างทางรถไฟและ ถนนยกระดับในกนทมออก,ก็คือโครงการโฮเวลให้กับกลุ่มบริษัทที่สนใจนะเขาไม่ได้บอกชื่อว่าบริษัทอะไรให้กลุ่มให้แก่กลุ่มบริษัทที่สนใจคิดเป็นมูลค่า500ล้านบาทนะอันนี้มันตรงกับที่คุณนิติธรแกพูดนะฮะและบริษัทโฮ e เ l ลโฮดิ้งฮ่องกงจำกัดยังจะได้รับเงินจากการขายครั้งนี้เพิ่มอีก20%ของมูลค่าส่วนเกินกว่าสอง0ล้านบาทนะฮะหาก บริษัทโฮบเวลประเทศไทยได้รับเงินชดเชยจากการดําเนินโครงการโฮบเวลตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายอ่าตอนนี้ใครถือหุ้นใหม่ของบริษัทโฮบเวลประเทศไทยจํากัดและการซื้อหุ้นครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การลงทุนอะไรกันแน่อันนี้ผมผมผมไม่รู้นะฮะข้อมูลมันมีประมาณเนี้ยฮะเอา ท่าที่อยู่ในรายงานประจําปีเขาระบุไว้อันนี้ก็แค่นี้นครับ,รบประเด็นนี่อ่ะนี่ก็เป็นวิธีการหาข้อมูลนะฮะโดยใช้วิธีแบบ investigative journalism หรือว่าการนําข่าวในเชิงสืบสวนสอบสวนนะครับเห็นข้อมูลมาแล้วก็เอาข้อมูลมาให้ฟังกันแบบนี้นะครับครับ,รบทีนี้ในประเด็นที่2ครับนอกจากจะมีความคืบหน้าจากคณะทํางานของกระทรวงคมนาคมแล้วเนี่ยล่าสุดในช่วงของเดือนกันยายนที่ผ่านมา ในฝั่งของรัฐสภาเองนะฮะก็มีความคืบหน้าในฝั่งของภาครัฐด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เนี่ยภาครัฐบ้างครับเราเห็นความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมมีข้อมูลใหม่หรือว่าเราเห็นการต่อสู้เห็นแนวทางของภาครัฐอะไรต่อจากนี้ไปบ้างครับอ่ะครับครับมีครับก็คือในช่วงวันที่สามกันยายนที่ผ่านมานะฮะคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภานะฮะประธานคณะทำงานพิจารณาศึกษา การปฏิบัติตามกฎหมายกรณีโฮเวลนะฮะคณะทำงานชุดนี้เขาได้รับการแต่งตั้งตามมาติคณะกัรมาทิการกฎหมายและการยุติธรรมและสิทธิมนุษชนเมื่อวันที่10ตุลาคมปี2562ับสอครับคนะณะกรมคณะทำงานชุดนี้นะฮะมารายงานสรุปผลการศึกษาข้อเท็จจริงนะฮะเกี่ยวกับโครงการโฮ w เวลวันนี้นะพร้อมข้อเสนอแนะ ต่อที่ประชุมรัฐสภานะฮะที่มีคุณชวนหลีกภัยเป็นประธานที่ประชุมใหญ่เลยฮะเพื่อจะส่งให้รัฐบาลและหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานนะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดนะฮะโดยคณะทำงานชุดนี้ได้รับทราบข้อเท็จจริงพร้อมหลักฐานจากคณะทำงานสองชุดนะฮะก่อนหน้านี้เขา คือที่กระทรวงควมนาคามเขาจะมีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาสองชุดก็คือชุดที่หนึ่งก็คือคณะทํางานตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานกรณีเขาเวลตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีครับอันนี้เป็นชุดที่หนึ่งนะครับ,รบและชุดที่สองคณะทํางานศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงของรัฐในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพมหาคนครนะครบคเวลนั่นแหะฮะ และโครงการทางด่วนสายบางปะอินปากเก็ดอันนี้คดีเบมมะตามคำสั่งคมนาคมคณะนะทำงานที่ของคุณพิรพันธ์ะฮะก็ได้รับทราบข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆของคกรวมการสองชุดนี้นะฮะ,ะแล้วก็นำมาประบวนผลแล้วก็ตรวจสอบเพิ่มเติมขยายผลนะฮะ,ะพบข้อเท็จจริงและข้อพิรุษซึ่งอาจมีผลต่อการ ทำนิติกรรมสัญญาระหว่างบริษัทโฮเวลประเทศไทยจำกัดกับกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะตลอดจนการดําเนินการต่างๆและกระบวนการพิจรารณาคดีในชั้นศาลทั้งหมดอ,อาจตกเป็นโมฆะเลยไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย24,000ล้านบาทจากรัฐบาลได้โดยข้อเท็จจริงและข้อพิรุษที่คณะทํางานตรวจพบเนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ย หลักๆมีอยู่14ประเด็นนะครับครับอ่าก็มีการตั้งข้อสังเกตนะฮะพบข้อพิรุธทั้งหมดด้วยกัน14ประเด็นด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองดูหน่อยว่าในแต่ละประเด็นเนะี่ยมีหัวข้อหรือว่ามีเนื้อหาที่น่าสนใจยังไงบ้างนะครับคือคือประเด็นที่1นนะฮะที่คณะทํางานชุดนี้เขาตั้งข้อสังเกตนะครก็คือการดําเนิน การโครงการโฮบเวลไม่เป็นไปตามมาติคณะรัฐมนตรีวันที่19กันยายน2532มาตั้งแต่ต้นเลยครับอันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองเนี่ยบริษัทโฮบเวลประเทศไทยไม่ใช่บริษัทที่ได้รับเลือกจากคณะกรรมการดำเนินโครงการและจากคมนาคมให้เป็นผู้ดำเนินโครงการโฮบเวลโครงการนี้แหละรครับ,รบประเด็นที่สามบริษัทโฮบเวลโฮดิ้ง ฮ่องกงเนะะี่ยะเป็นนิติบุคคลต่างด้าไม่เคยได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้ประกอบธุรกิจขนส่งตามบัญชีขอนะฮะท้ายประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่281นะฮะหรือที่เขาเรียกกันว่าปอว .281 นึฮะมาก่อนเลยะฮะครับจึงไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะยื่นข้อเสนอเข้าทำโครงการโฮเบลนะฮะเอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ท,ที่ที่ก่อนหน้าน,นี้พูดถึงนะ,ะครับอ่า ประเด็นที่4นะฮะการเสนอเงื่อนไขดำเนินโครงการโฮเวลของบริษัทโฮเวลโฮดี้ฮ่องกงเมื่อวันที่15บมกราคม253 3าิบ3เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายขัดต่อระเบียบราชการนะความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชนนะฮะการกระทำดังกล่าวและรวมถึงการดำเนินการอื่นๆต่อมาเนี่ยฮะ อาจจะตกเป็นโมฆะทั้งหมดนะฮะเพราะว่าติดกระดุมมันผิดเม็ดแรกอะฮะมันก็มันก็ไปหมดะฮะ่อ,อส่วนประเด็นที่ห้าโครงการฮฮบเวลเป็นโครงการของรัฐบาลเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบในโครงการฮฮบเวลจึงตกเป็นของรัฐบาลนะเพราะฉะนั้นค่างงินทั้งหลายมันไม่ได้ไปเรียกกับกระทรวงวนาคมหรือรฟอทนะฮะรัฐบาลเป็นคนจ่ายประเด็นที่หกการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฮฮบเวลประเทศไทยเป็นการกระทําที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมายและขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมจึงถือเป็นโมฆะตั้งแต่ต้นนะฮะบริษัทโฮเวลจึงไม่เคยมีสภาพเป็นนิติบุคคลนับตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนนะฮะพฤศจิกายน2533ซึ่งเป็นวันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเป็นต้นมานะครับซึ่งอันนี้คือก็สืบเนื่องมาจากข้อ4นะฮะเนื่องจากโฮเวลฮ่องกงเนี่ยก็คือ,อ,อทำผิดเงื่อนไข กพบเบลไทยเนี่ยไม่สามารถจัดตั้งได้ก็เลยถือว่าเป็นโมฆะเหมือนกันนะครับครับผมครับพบพบเบลไทยเนี่ยคือคือ,คอไม่มีสภา,ภาพเป็นนิติบุคคลเพราะเพราะเป็นต่างด้าวเหมือนเหมือนกับพบเบลฮ่องกงนะฮะจ้ตอนตอนตอน,นัดจดทะเบียนประนะมันก็เลยมีเป็นโมฆะตั้งแต่วันนั้นอ่าประเด็นที่เจ็บนะฮะสัญญาสัมปทานโครงการพบเบลที่ลงนามระหว่างคมนาคมกับการรถไฟนะฮะ และบริษัทโคบเวลประเทศไทยนะเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2อ3 3นสามสิบสามะฮะเป็นการกระทำที่ไม่ชอบและเป็นโมฆะไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายนะฮะประเด็นที่8ดนะฮะการที่บริษัทโฮบเวลประเทศไทยจดทะเบียนจัดตั้งไม่ชอบนะฮะนะฮะด้วยด้วยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่สองแปดหนึ่งนะฮะและเป็นโมฆะตั้งแต่วันจดทะเบียนตั้งแต วันที่หพฤศจิกาสองห้าสามสามแล้วบริษัทโฮเวลประเทศไทยจึงไม่มีสถานนาภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยไม่มีอำนาจทำนิติกรรมหรือกระทำการใดๆได,ไ,ดได้ตามกฎหมายนะการกระทำต่างๆที่บริษัทโฮเวลกระทำไปรวมถึงยื่นข้อเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการและก็ยื่นฟ้องกงระทรวนคมนาคมการรถไฟ ต่อศาลปกครองสูงสุดรวมทั้งผลที่เกิดจากการกระทําต่างๆเหล่านั้นรวมทั้งคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการด้วยนะฮะและคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดจึงเป็นโมฆะครับและไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายครับมันไล่มาตั้งแต่อันแรกเพราะฉะนั้นที่ตัดสินอะไรไปมันก็เขาเข้าใจว่าเป็นโมฆะด้วยฮะขณะทำงานชุดนี้ฮะประเด็นที่เก้าบริษัทโฮเวลประเทศไทยนะฮะเพราะไม่ใช่ นิติบุคคลตามกฎหมายไทยมาตั้งแต่ต้นนะฮะจึงไม่อาจใช้สิทธิตามพระราชกิจสเดกาอนุญาตให้คนต่างด้าวได้รับสิทธิ์บ o i ได้นะฮะและก็ไม่อาจจะมีผลทำให้การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโฮบเวลประเทศไทยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไทยและเป็นโมฆะมาตั้งแต่ต้ตตนกลับมาเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายไทยและไม่เป็นผลย้อนหลังได้ครับนะ ประเด็นที่10นะฮะการดําเนินการให้มีการเปลี่ยนแปลงเหตุบอกเลิกสัญญาสัมปทานโครงการโฮเบลตามมาติคอรมอรวันที่20มกราคมสองพเป็นการกระทําที่เป็นพิรุษน่าสงสัยมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท h o โฮเบลประเทศไทยและเป็นเหตุให้บริษัทโฮเบลประเทศไทยใช้เป็นข้ออ้างในการเรียกร้อง ฟอ้องร้องกระทรวงคมนาคมและการรถไฟจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ภาครัฐสมควรที่จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนขยายผลต่อไปโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ครับอันนี้ก็คือแบบมีกึ่งข้อเสนอแน่ด้วยอยู่ในข้อสิบเนี่ยฮะครับประเด็นที่สิบเอ็ดการดำเนินการในชั้นอนุญาโตตุลาการมีพิรุษน่าสงสัยนะฮะครับ,รบเขาว่างั้นนะฮะ สมควรที่จะต้องสืบสวนขยายผลโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อไปด้วยอันนี้ก็เสนอแน่เหมือนกันนะฮะข้อสิบสองจำนวนเงินค่าใช้ใจ่ายในการก่อสร้างโฮเบลที่บริษัทโฮเบลประเทศไทยเรียกร้องกับกระทรวงคมนาคมและการรถไฟเป็นจํานวนเงินนะฮะหนึ่งมื่นสี่พันเจ็ดร้อยล้านบาทที่อนุญาโตใช้อํานาจชี้ขาด ให้ชำระคืนเป็นจํานวน9,000ล้านบาทนั้นมีจํานวนเงินตามหลักฐานใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องนะฮะเพียงเพียงแค่พันเล้านบาทเท่านั้นเองนะฮะที่มีใบเสร็จไอ้ที่เขาเรียกร้องมามันมันไม่มีใบเสร็จะฮะประเด็นที่13ฮะการดําเนินการในชั้นศาลรปกรครองสูงสุดมีข้อควรที่ต้องมีการตรวจสอบต่อไปโดยด่วนประเด็นที่14 ข้อพิพาทกรณีโฮเบลอาจจะเป็นกระบวนการนะฮะและแผนการแผนการช่อฉนเพื่อให้ได้เงินของภาครัฐโดยไม่ชอบเขาป้าประบาลน,นั้นฮะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนะฮะหรือว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตจากคณะ กรรมธิการที่ได้มีการไปตั้งคณะศึกษาเรื่องของโฮเวลนะครับถ้าหากว่าจะสรุปเป็นประเด็นหลักๆเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีอยู่ประมาณสักสาประเด็นหลักด้วยกันนะรประเด็นแรกก็คือการจัดตั้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่แรกเนี่ยก็เลยทำให้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแล้วก็หลายๆอย่างที่เป็นผลสืบเนื่องกันมาก็าอาจจะถูกเป็นโมฆะไปเลยอันนี้คือ,เ,อเรื่องหลักๆหัวข้อที่1นนะครับ2ก<อ>็คือเรื่องของการเสนอแนะนะฮะแนวทางของคณะ พิจารณาการศึกษาที่ตั้งโดยกรมทรเนี่ยก็บอกว่าเสนอให้มีการสืบสวนสอบสวนหรือว่ามีการขยายผลเพิ่มเติมไปด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของจํานวนเงินค่าเสียหายที่เรียกร้องอาจจะไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับเป็น3าหวข้อหลักๆจาก14ประเด็นที่มีการเสนอหรือว่ามีการพูดถึงออกมานะครับครับอ่าก็จากข้อมูลนะครับของคณะศึกษาในฝั่งของกระทรวงคมนาคมแล้วก็รวมไปถึงคณะกรรมิการด้วยเนี่ยนะครับ เราก็เห็นข้อเสนอเพิ่มเติมเห็นหลักฐานใหม่ที่เกิดขึ้นในปีนี้แล้วครับสุดท้ายนี้ครับคดีโฮบเบลเนี่ยหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับกระบวนการต่อไปจะเป็นยังไงรัฐบาลจะต้องจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายตามที่มีคําตัดสินหรือเปล่าครับในวันเดียวกันกันกบที่คุณพีรพันธ์ไปรายงานต่อที่ประชุมรัฐสภานะครับคุณนิติธรล้ําเหลือทนายความผู้รับมอบอํานาจจากกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ไปยืน่นหนังสือร้องทุกต่อ พันตำรวจโทรกรลวัดปานปะภากรอ,อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ดำเนินคดีเอาผิดกับผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทโฮเวลประเทศไทยรวมทั้งเจ้าหน้าที่กรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์นักการเมืองเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดนะฮะทั้งหมดนะฮะโดยให้ DSI รับเป็นคดีพิเศษนะฮะนะ จากนั้นเป็นต้นมานีฮะก็ยังยังไม่รู้ว่ามันมีความคืบหน้าประกาศใดนะครับส่วนรัฐบาลจะต้องจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้กับบริษัทโฮบลประเทศไทย24,000ล้านหรือไม่อย่างไรอันนี้คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณคุณกมลชวานวิทย์นะครับบรรณาธิการด้านข้อมูลของสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ามากเลยนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับคุณจีรติครับ และผู้ชมทางบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของตำนาน3ามสิปีข้า้งโฮฟเวลที่ลากยาวมาตั้งแต่ปี2 5 3 2ในสมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนทวันมาจนถึงความเคลื่อนไหวล่าสุดในปี2 5 6 3สมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยคุณผู้ชมสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ซีรีส์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนที่เว็บไซต์ t h a i p u b l i c o r g ในซีรีส์เรื่องโฮฟเวลนะครับ แล้วก็ข่าวชิ้นใหม่ตอนล่าสุดที่ใช้ข้อมูลใหม่ในปีนี้ในชื่อว่าพบเวลตอนที่5กมทชงรัฐบาลตั้งสอบปมพบเวล14ประเด็นค่างโง่24,000ล้านโมคะหรือไม่และเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ช่องทางการออกอากาศของเราที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าเฟซบุ o กยูทูบแอปเ p ิลพอดแคสต์ Spotify และสาว n d คลาวด นี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเจาะพ o อดแคสต์โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าโดยรายการของเราในวันนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนวันนี้ผมจิรติขันติพโลและทีมงานไทยพับลิก้าลาไปก่อนสวัสดีครับ